วันที่10กุมภาพันธ์2566ดร.เอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี2566และแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยริ้วขบวนรถน้ำที่ดำเนินการแก้ภัยแล้งจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายปริญญาเขมชิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวต้อนรับณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี